สวัสดีครับผมครูอาร์ตี้ครับกลับมาเรียนรู้คำศัพท์จากรูปภาพนะกันต่อโอเคคำศัพท์วันนี้นะครับเสนอคำว่าอะไรครับในภาพนี้ครับในภาพนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังใช้มือทั้งสองข้างนะครับทำอะไรครับเช็ดมือเพราะว่ามือเป็นไงครับนี่ครับมีน้ำอยู่ที่มือด้วยแสดงว่ามือเปียกมือเปียกเราต้องใช้ผ้านะใช้ผ้าในการเช็ดนะเวลาเช็ดมือเราก็ถูมือไปนะครับใช้ผ้าเช็ดนะครับโอเคใช้ผ้าอย่างนี้นี่ใช้ผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือผ้าถูนะครับอันนี้คือผ้าเช็ดมือนี่ครับเป็นผ้าสีเหลืองๆนี้เป็นผ้าเช็ดมือเช็ดมือให้เป็นไงครับเช็ดมือให้แห้งนี่ตรงนี้แห้งแล้วนะครับตรงนี้ยังเปียกอยู่นะครับเดี๋ยวใช้ผ้าเช็ดมือก็จะแห้งนะครับและนี่ก็คือการเช็ดนะเช็ดมืออันนี้เป็นผ้าเรียกว่าผ้าเช็ดมือใช้ผ้าเช็ดมือเช็ดมือให้แห้งนะครับโอเคมาดูภาพต่อไปภาพนี้ภาพที่15ครับว้าวนี้เขากำลังทำอะไรครับเขาตัวเปียกใช่ไหมครับตัวเปียกตัวเปียกแสดงว่าไปอาบน้ำมาไปอาบน้ำมาตัวเปียกตัวเปียกใช้อะไรครับสีเขียวๆนี้คืออะไรครับนี่คือผ้าเหมือนกันนะครับเป็นผ้าเหมือนกันเราใช้ผ้าเช็ดตัวที่เปียกเช็ดตัวที่เปียกอยู่นะครับตอนนี้ตัวของเขาเปียกน้ำใช้ผ้าเช็ดเพราะฉะนั้นผ้านี้จึงเรียกว่าเป็นผ้าเช็ดตัวเป็นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวจะผืนใหญ่กว่าผ้าเช็ดมือนะเพราะผ้าเช็ดมือเช็ดเฉพาะมือจึงผืนเล็กกว่านะแต่ผ้าที่เช็ดตัวผืนจะใหญ่กว่าเพราะว่าเราเช็ดทั้งตัวนะโอเคเราเรียกว่าผ้าเช็ดตัวโอเคและนี่ครับเขากำลังเช็ดตัวอยู่นะครับใช้ผ้าเช็ดตัวหลังจากที่อาบน้ำนะครับเวลาเราตัวเปียกเราก็ใช้ผ้าเช็ดตัวมาเช็ดให้ตัวเราเป็นไงครับให้ตัวเราแห้งให้ตัวเราแห้งนะครับใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดน้ำออกไปนะเช็ดน้ำออกไปเช็ดตัวให้แห้งนะครับโอเคภาพนี้เช็ดมือใช้ผ้าเช็ดมือโอเคส่วนภาพนี้ครับเช็ดตัวใช้ผ้าเช็ดตัวโอเคครับ